อลิซาเบธโฮมส์ผู้คิดค้นนวัตกรรมและผู้ก่อตั้งบริษัทผลิตเครื่องตรวจเลือดแบบใหม่ที่สามารถสร้างรายได้มหาศาลทำให้เธอกลายเป็นมหาเศรษฐีหญิงผู้สร้างความมั่นคงด้วยตัวเองที่มีอายุน้อยที่สุดในโลกปัจจุบันด้วยวัย31ปีเธอมีทรัพย์สินรวมมูลค่าประมาณ 4,600 ล้านดอลลาร์สหรัฐขึ้นแท่นเป็นมหาเศรษฐีอันดับที่360ของโลกจากการจัดอันดับของนิตยสาร Forbes ในปีนี้และเธอยังอยู่ในรายชื่อของบุคคลที่ทรงอิทธิพลมากที่สุด100คนในสหรัฐที่จัดอันดับโดยนิตยสาร Times อีกด้วยบริษัท Theranos ที่เธอเป็นผู้ก่อตั้งในปี2003ได้เติบโตอย่างก้าวกระโดดจากการได้เงินลงทุนสนับสนุนจาก Venture Capital ชื่อ Draper Fisher Jefferson และ Larry Ellison ประธานบริษัท Oracle เจ้าของผลิตภัณฑ์ซอฟต์แวร์ฐานข้อมูลชื่อดังเพื่อวิจัยและพัฒนาวิธีการตรวจเลือดรูปแบบใหม่จนสามารถใช้งานได้จริงและได้รับการยอมรับจากวงการการแพทย์ในสหรัฐซึ่งนวัตกรรมนี้ถือเป็นเทคโนโลยีสำคัญที่กำลังเปลี่ยนวงการแพทย์ของโลกปัจจุบันบริษัทมีมูลค่ากว่า 9,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐและหุ้นที่เธอถืออยู่ 50% มีมูลค่ากว่า 4,600 ล้านดอลลาร์สหรัฐเมื่อเปรียบเทียบกับวิธีการตรวจเลือดแบบเดิมที่ใช้เข็มในการเจาะตามเส้นเลือดเพื่อเอาเลือดส่งเข้าห้องแลบและรอดูผลซึ่งอาจใช้เวลานานและมีค่าใช้จ่ายสูงซึ่งรวมไปถึงการเจาะเลือดและเก็บตัวอย่างหลายครั้งในขั้นตอนการวินิจฉัยแต่อุปกรณ์การตรวจเลือดแบบใหม่ของ Theranos มีชื่อว่า Finger Stick หรือ Finger Prick เก็บเลือดด้วยการเจาะปลายนิ้วและใช้เลือดเพียงไม่กี่หยดก็สามารถตรวจเลือดเพื่อวินิจฉัยโรคได้หลากหลายรูปแบบด้วยขั้นตอนง่ายดายและให้ผลตรวจที่เชื่อถือได้การลดความยุ่งยากซับซ้อนของการตรวจเลือดส่งผลให้ต้นทุนต่างๆมีราคาถูกลงจากวิธีการแบบดั้งเดิมมหาศาลและทำให้การตรวจเลือดสามารถเข้าถึงกลุ่มคนได้มากขึ้นโดยไม่มีเรื่องค่าใช้จ่ายมาเป็นอุปสรรคทำให้ผู้ป่วยได้รับข้อมูลที่ต้องการและได้รับการรักษาที่มีประสิทธิภาพปัจจุบัน Theranos เป็นบริษัทที่ได้รับใบอนุญาตในการตรวจครบทุกรัฐในอเมริกาพร้อมด้วยรูปแบบการทดสอบเลือดกว่า200แบบมูลค่าของอุตสาหกรรมตรวจเลือดทั้งหมดอยู่ที่ประมาณ 70,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐต่อปีโดยมีผู้นำตลาดอยู่2รายคือบริษัท Quest และบริษัท LabCorp แต่เป้าหมายของ Homes คือการสร้างตลาดที่เรียกว่า Consumer Health Technology ซึ่งมีขนาดใหญ่กว่ามหาศาลเทคโนโลยีของ Theranos ช่วยให้มนุษย์มีสุขภาพแข็งแรงอายุยืนยาวขึ้นและช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลอีกมหาศาลจากการดูตัวเองตั้งแต่เนิ่นๆโดยที่ยังไม่มีอาการแสดงออกมาส่วนวิธีการขอรับบริการก็ง่ายดายเพียงแค่นำใบสั่งจากแพทย์ไปยัง Theranos Wellness Center ที่อยู่ในสาขาของ Walgreens ร้านขายยาชื่อดังของสหรัฐส่วนวิธีการขอรับบริการก็ง่ายดายเพียงแค่นำใบคำสั่งของแพทย์ไปยัง Theranos Wellness Center ที่อยู่ในสาขาของ Walgreens ร้านขายยาชื่อดังของสหรัฐที่มีสาขามากกว่า 8,200 สาขาทั่วประเทศเพื่อให้เจ้าหน้าที่เก็บตัวอย่างและจะมีการรายงานผลผ่านทางแอปพลิเคชันมือถือทันทีที่ผลการตรวจเลือดเสร็จสิ้นเป็นการตรวจเลือดที่ใช้เลือดน้อยไม่มีความเจ็บปวดประหยัดค่าใช้จ่ายและรวดเร็วเครื่องตรวจเลือด Finger Stick ของ Elizabeth Holmes จึงเป็นนวัตกรรมที่คิดค้นเพื่อช่วยเหลือคนปฏิวัติวงการแพทย์และสามารถทำให้ธุรกิจเติบโตได้อย่างยั่งยืน